นี่ค่ะจุ่มแบบให้ชุ่มฉ่ำเลยนะให้ชุ่มฉ่ำแบบนี้เลยชุ่มฉ่ำไปกับน้ำจิ้มของเรานะคะแล้วเราก็เสร็จแล้วโซยเสร็จแล้วนะคะนี่ปลาหมึกของเราค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรมากเราก็ไปล้างเขาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะคือวันนี้เลี้ยงเจ๊ไก่เลี้ยงหนวดปลาหมึกเลยนานๆมาเยี่ยมค่ะอ้าวไอ้ที่คีบย่างไม่เป็นไรใช้ตะเกียบเลยแล้วกันนี่นะคะนี่เจ๊ไก่ย่างเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ย่างกันเลยนะคะถ้ากำลังร้อนๆเลยนะคะเนาะพอดีจะใช้เตาข้างนอกค่ะพอดีแดดมันส่องเย็นๆแล้วอะค่ะทางนี้แดดจะส่องมากเลยค่ะโต๊ะข้างนอกก็เลยหนวดใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะย่างกันอย่างนี้เลยมาเด้อลุงคิดทางนี้จะกินอ้าง ย่างหนวดปลาหมึกลุงคิดบอกไม่กินลุงคิดไม่ค่อยกินเลยค่ะปลาหมึกแกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยย่างนะเพราะเดี๋ยวมันจะเดวิโจนเดวิโจนเขาบอกว่าเป็นเดวิโจนนะไม่คิดไม่กินเดวิโจนหอมเนาะปลาหมึกนี่ย่างกินใหม่ๆนะคะจะอร่อยมากเลยตอนแรกก็จะก่อเตาถ่านกันเนาะใช่แต่ทีนี้แดดมันส่องพอทะลอมืดกว่านี้เจ๊ไก่ก็จะกลับบ้านนะคะก็เลยเอาเตาปลาละกันเต็มดีจ้ะลิฟต์เอาไฟขึ้นได้นะเอาขึ้นอีกไหมไฟไม่เจ๊ว่าเอาขึ้นอีกไหมหรือว่าไม่ต้องหรือว่านี่แหละจะแรงไปหรือเปล่าซ้ายขวาหมุนไปทางประตูโอเคไม่ใช่หมุนมาทางเราทางเรานั่นแหละหมุนมาทางเราร้อนสุดๆแล้วค่ะก็ทีนี้ก็น่าจะเริ่มได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าจะให้มันเหมือนเตาถ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าเตาถ่านเขาก็จะออกเหลืองง่ายๆนะคะฟาเบซี่ก็มีผักด้วยนะคะของเจ๊ไก่ก็มีเหมือนกันนะคะนี่ไงคะก็เดี๋ยวเราสองคนก็ขออนุญาตค่ะกินก่อนนะคะกินด้วยกันนะคะกินด้วยกันโอเคอันนี้น่าจะได้แล้วเพราะว่าแห้งไปแล้วหดไปแล้วนะคะแห้งแล้วใช่ไหมอือฮึถ้าใหญ่ไปเจ๊ก็ตัดได้ตัดได้ค่ะเนี่ยตัดได้เลยนะคะอือฮึถ้าเขาใหญ่ไปเราตัดได้ย่างกินอย่างเงี้ยดีค่ะร้อนๆอือน่าจะได้ค่ะนี่ค่ะจิ้มอร่อยใช่ไหมกรอบมากกรอบกรุบกรุบน้ำจิ้มจะแซ่บแซ่บย่างเตานี้ดีอยู่อย่างไม่ค่อยมีควันมันกรอบเด้งเนาะกรอบเด้งจริงเขาเลิศมากค่ะแซ่บหูรสได้แซ่บมากด้วยกว่าเจ้าสดเห็นไหมปลาหมึกมันได้แล้วไงจัดจ้านมากตรงนี้ได้แล้วเนี่ยได้แล้วไม่เจ๊เอาไปเลยนี่ก็ได้แล้วนี่เนี่ยเผ็ดมาก
ดูดูแบบนะครับมันใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่พอย่างแล้วมันก็ห่วยเนาะอร่อยเนาะมันกรอบมันกรอบมันเด้งอะค่ะย่างเขาต้องหนวดแบบนี้เลยใครจะเสียบไม้ก็ได้นะคะโอ้โหยาวใช่ไหมกรอบเด้งดีมากเลยเข้ากับน้ำจิ้มเนาะเลยน้ำจิ้มแบบว่าสะใจมากเลือดมากอร่อยเลยเนาะอืมเลยมากโทษด้วยนะคะสำลักน้ำจิ้มมันเด้งเด้งเนาะอย่างเงี้ยกินอร่อยเด็ดเนี่ยอย่างเงี้ยมันแห้งอย่างเงี้ยทิ้งไว้นานมันจะหดเจ๊ไก่ชอบนะก็เดียวเหมือนลุงคิดเลยถ้าถูกใจแล้วมันอร่อยจริงใช่ไหมมันกรอบเนาะกรอบมากเลยค่ะหนวดหมึกย่างโอ้โหสุดยอดเลยยิ่งถ้าย่างไปกินไปเนี่ยมีไว้ใส่ผักเองเลยหมดเลยแบบมันคือมันแบบมันอร่อยอ่ะมันกรอบมันเด้งมันไม่เหนียวมันไม่เหนียวร้อนหน่อยนะคะน้ำจิ้มเขาก็หืมอย่างแบบเลิศมากเลิศอบแบบคำใหญ่ๆคือน้ำจิ้มแล้วปั่นใหม่ๆอะค่ะมันจะหอมเนาะมันจะหอมพริกหอมรากผักชีแทนลงกินเลยค่ะทำจิ้มอีกไหมลุงคิดสองค่ะเจ๊ไก่กำลังสุขใจมากมีเตาอย่างนี้ก็ดีเนาะมันไม่ค่อยมีควันเนาะแต่ว่าถ้าย่างเตาถ่านก็จะหอมนะคะมันก็จะหอมกว่านี้แต่เราก็ต้องไปตามสถานการณ์เนาะแดดตอกแดดร้อนมากแดดรุ่มลมตกเดี๋ยวร้อนมากค่ะเพราะถ้าเมื่อตอนนี้เจ๊ไก่ก็จะกลับบ้านนะคะทำกับข้าวกับปลาอันนี้ออเดอร์ใช่ไหมเต็มกว่านะคะ
ผมจะเอาคำใหญ่ไปเลยนะปากจะกว้างขนาดใหญ่ไปไหมใหญ่ไปเจ๊ไก่ใหญ่ไปไหมใหญ่ไปไหมเวอร์ไปนิดนึงหรือเปล่าแตงหอมมากแตงตึ้งมาใหม่อุ้ยหอมเนาะอุ้ยหอมเลยนะแตงตึ้งมาใหม่นะอร่อยนะอย่างนี้ค่ะคนสิงคโปร์นี่ออนใหญ่ไปเลยเจ๊ใหญ่นะคะเนี่ยดูค่ะแซ่บมากเลยค่ะเจ๊ไก่ถูกใจค่ะใจมากเจ๊ไก่ถูกใจจริงๆเบยบอกเลยเนี่ยเจ๋งมากจะหมดละจะหมดละกิโลกว่าเลยแค่นี้ไม่น่าเชื่อเนาะแต่พอมันย่างก็หดแต่ว่ามันสดมันจะใช่ไหมอร่อยสดอ่ะของทะเลโอ้นี่ดูค่ะน้ำก็ออกอยู่แล้วอันนี้จะเอาแบบอุ้ยนี่จะใหญ่ไปมั้ยเอานี้ดีกว่าเอาแบบไม่ตัดเลยอ่ะทั้งที่เกือบเชิญปากกว้างใช่มั้ยอือเอานี้ดีกว่าไม่ต้องตัดเลยนะครับนี่ค่ะจุ่มแบบให้ชุ่มฉ่ำเลยนะให้ชุ่มฉ่ำแบบนี้เลยชุ่มฉ่ำไปกับน้ำจิ้มของเรานะคะแล้วเราก็โซยเลยโซยเลยนะคะโซยเลยมันจะผักดื่มดำกระเหนือกระหมึกแล้วน้ำจิ้มหอมนะมันหอมกระหมึกย่างมันจะหอมอ่ะหนูตัวหมึกย่างจะหอมมากมาผัดกะเพราก็อร่อยจิ้มสะใจมากชิสแซดแต่กินร้อนๆมันจะอร่อยกว่านะใหญ่ไปอุ้ยดูค่ะคือรสชาติแบบว่าน้ำจิ้มสะใจมากอุ้ยจนน้ำหูน้ำตาหูตาเล็ดร้อนๆอ่ะปลาหมึกร้อนๆแล้วน้ำจิ้มเผ็ดๆโอ้โหน้ำหูน้ำตานี่ไหลเลยนะไหลแบบดูนะคะแล้วป้าทำน้ำพริกเองนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะความเผ็ด
จะช่วยแก้เผ็ดได้เจ๊ถ้ามันหายร้อนแล้วคือแบบจานจะไก่เอามาย่างใหม่ได้นะเอาไอ้ที่ร้อนๆเบิ่งไปกินเอาที่เย็นๆมาย่างเผ็ดสะใจมากค่ะแม่ค้าปาเปซี่ก็มากินหนวดปลาหมึกย่างกับเจ๊ไก่นะคะวันนี้ก็ทำนิดๆหน่อยๆนะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะบางทีแฟนทั้งบ้านเขาบอกอยากให้กินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจัดให้นะคะก็โอเคนะคะก็มาคลิปนี้ดูแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาซึ่งจะพาไปทำอะไรที่ไหนที่ไหนอย่างไรคอยติดตามกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งปิ้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 งไปด้วยนะคะเวลาป้าไปซีมาวิดีโอคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปของป้านั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าไปซีแล้วก็จะไก่แค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ